ใหญ่สุดในรีเจียนอลเอเชียเนี่ยเขามาหาผมถ้าเขาอ่านหนังสือของผมชื่อคัมภีร์ผู้นำอีกเล่มนึงนะที่คัมภีร์ผู้นำซึ่งเนื้อหาในนั้นเนี่ยตรงกับหลักแมเนจเมนต์ของยุโรปทั้งหมดเลยฝรั่งมันคุยกับผมแล้วก็บอกว่ามันจะปลดผู้บริหารไทยทิ้งหมดเลยเพราะว่าโหดเหี้ยมคนไทยทำงานบริษัทฝรั่งสันดานเป็นไงสังเกตยังไงแบ่งพรรคแบ่งพวกรอตัดเก้าอี้กันเรื่องไหมฮะพูดภาษาไทยคนอังกฤษมาแค่ถึงขี่คอมพิวเตอร์สีสไลม์แม่งแม่งมันเรื่องโวโวเตอร์เซอร์เอาฝรั่งมาทุกเรื่องเลยโลกเปลี่ยนแล้วนะครับขนาดนี้โลกมันเปลี่ยนไปแบบไหนรู้ไหมฮะต้องไปอ่านหนังสือคอตเลอร์ 3.0 นะมันมีโลกคลื่นโลกที่3คลื่นโลกที่1เห็นแก่ตัวขายแต่สินค้าบ้า KPI บ้าแต่ปริญญาบ้าเป็นหลักสูตร4ปีเนี่ยพูดอาจารย์มาอะไรเมืองไทยออกมาเลเวล 1.0 เขาเปลี่ยนใน 2.0 เน้นเรื่องอะไรครับอยู่ร่วมผมยังไม่เคยเห็นคณะไหนมันปนกันเลยมีราชภัฏสงขลาที่ผมชมอาจารย์เมื่อกี้เรื่องโปรแกรมวิชาใช่ไหมเด็กทำไมฮะถ้าคุณจะเป็นวิศวะทำไมคุณเรียนนิติศาสตร์ไม่ได้ทำไมวิศวะมันต้องไปด้วยกันต้องแข่งอ่ะผมอาจจะเป็นวิศวะที่เก่งนิติคุณอาจจะเป็นวิศวะที่เก่งชีวะคุณอาจจะเป็นวิศวะที่เก่งทางด้านสื่อสารมวลชนเห็นไหมก็เรียนคนๆกันก็เป็นอันที่สองอยู่ร่วมเห็นไหมยังไม่หมดอีก4นาทีโอเคครับเนี่ยตามทางด้านอาจารย์ไทยก็ต้องมาคอยจับเวลาพวกเองช่างแม่นิดหน่อยบวกลบอยู่ร่วมฮะคุณรวนจบวิศวะไปแล้วคุณไม่เคยรักคณะอื่นแปลว่าอะไรฮะคุณจบวิศวะคุณยกพวกตีกับบัญชีเพื่ออะไรคุณจบวิศวะคุณไปตีคณะเกษตรเขาทำไมคณะวิศวะต้องรับรองว่าคณะกูเท่านั้นดีที่สุดในโลกตอนนั้นที่คณะวิศวะแดกเหล้าดีกะหรี่ทั้งวันคณะวิศวะทำอะไรบ้างวะถามจริงคุณไม่เคยรักคณะอื่นเลยทำไมคุณต้องรับน้องคณะคุณคณะเดียวแล้วทำไมคุณต้องรักมอด้วยครับคุณมีปัญหาอะไรราชภัฏคุณมีปัญหาอะไรราชมงคลทำไมเนี่ยคณะอื่นเขาห่วยกับคุณเหรอแค่มันสอบเอ็นทาร์ตคุณแม่วันนั้นมึงกาถูกแค่นั้นเองพ่อมึงรวยมึงปวดวิชาติดแค่นั้นเองไม่ได้แปลว่าคุณเก่งนะแล้วคุณรู้ไหมอาจารย์คุณเก่งคุณสอบติดเอ็นทาร์ตคุณลองให้เด็กออกข้อสอบเอ็นทาร์ตแล้วให้อาจารย์ออกข้อสอบมาทำไหมครับสลับกันไหมครับให้เด็กม.6 มาออกข้อสอบเป็นทาร์ตแล้วดูว่าอาจารย์สอบเป็นทาร์ตจะทำได้ไหมโอ้ยเอาเปรียบกันดีกว่าใช่ป่ะนะนั่นเบอร์จุดสองคืออยู่ร่วมเน้นเรื่องความรักเน้นเรื่องจิตนะครับจิตอาสา 3.0 เน้นอะไรฮะอยู่อย่างมีความหมายถามจริงๆเนี่ยเรามาเป็นอาจารย์ทุกวันเนี่ยเป็นไปเพื่ออะไรเป็นเพื่อตัวเองหรือเปล่าฮะขี้เกียจหางานยากๆทำเป็นอาจารย์แม่งสบายเดินสนุกลุกนั่งสบายเดือนน้อยไซไลน์เที่ยวหรือเปล่าถามตัวเราเองเรามาเป็นอาจารย์เพื่ออะไรขี้เกียจอยู่บริษัทใหญ่ไม่อยากมีเจ้านายหรือชอบถุยปิ้งแผ่นใสหรือเผด็จการในห้องเรียนไม่คุณเข้าใจในผิดหรือเปล่าคุณยังเป็นอาจารย์แบบ 1.0 อยู่เลยเห็นแค่ตัวสุดๆเอาตัวรอดเลื่อยขาเก้าอี้ชาวบ้านเขาตลอดเวลาหัวหน้าภาคทำอะไรผิดนิดๆหน่อยๆแม่ไปด่าหัวหน้าภาคแต่ตัวแม่ก็ไม่ยอมเป็นหัวหน้าภาคเฮ้ยมึงบ้าป่ะมึงบ้าป่ะอาจารย์หัวหน้าภาคคณะบดีพวกนี้เหนื่อยจะได้ชักรางวัลคุณก็ไม่เอาใช่ป่ะ 2.0 คุณจะเป็นอาจารย์แล้วคุณเพื่อนน้อยลงหรือเพื่อนคุณเพิ่มขึ้นครับตั้งแต่คุณเป็นอาจารย์วันที่คุณเป็นอาจารย์เนี่ยคุณสังเกตไหมนิ้วคุณยาวขึ้นเรื่อยๆคุณสั่งคนอื่นเขาอยู่เรื่อยเลยอ่ะคุณแก่ขนาดนี้ลูกศิษย์คุณเคยกลับมาหาคุณไหมแล้วบอกว่าคิดถึงมากเลยที่อาจารย์สอนไว้อ่ะหรือเด็กเพิ่งกลับไปด่าว่าอาจารย์กูตอนอยู่คณะซับชื่ออะไรวะแม่งนึกไม่ออก นี่แปลว่าอะไรนะเขาเกลียดคุณที่สุดแล้วนะวันสอบไล่คณะวิศวะที่ผมอยู่ที่จุฬานะผมช็อกโลกเลยนะวันสอบไล่ของเด็กอ่ะเด็กปีสี่อ่ะคุณเชื่อไหมมันโยนข้อสอบกับสมุดเลคเชอร์ของมันเกลื่อนลานเกียร์เลยครับไปว่าอะไรครับภาพนี้
ชีวิตบัดซบของกูหมดลงแล้วกูถูกกระทืบมาตั้งแต่มัธยมจนกระทั่งมาสู่ม.ปลายพวกมึงเอาอะไรกับกูอีกเอาอะไรกับกูอีกกูจบแล้วขอกูแลกบ้างขอกูชั่วบ้างมึงทำให้สักกูกระทรวงศึกษาที่สร้างเด็กเครียดมาเยอะมากเลยนะแล้วสุดท้ายก็ทำงานไม่เป็นฮะแล้วสุดท้ายต่างชาติก็มาบุกเหยียบสมบอกนี่ไงเขาเลยจะกดผู้บริหารไทยออกทั้งแผงเลยนะครับทั้งแผงเลยนะครับพวกไต้หวันแม่ซอยทิ้งกันอยู่ร่วมไต้หวันมันเก่งกว่าเราเยอะนะไต้หวันสิงคโปร์อะไรพวกนี้มันเรียนสามก๊กมันเรียนยุทธศาสตร์มันเรียนศิลปะมันเรียนมวยจีนมันโอ้โหพัฒนาฐานกายฐานใจฐานคิดเยอะมากของเราแม่กวดวิชากวดวิชาตอนนั้นแข่งกันไปเกียรตินิยมเกียรตินิยมกันนะชื่ออาจารย์ชื่ออาจารย์ผู้อาจารย์ก็ไม่เคยทำงานเนี่ยปิ้นเป็นสายปิ้นเป็นสายนะจังกาบก็ไม่เคยมีในคณะเลยไม่เคยมีจังกาบเลยนะฝึกงานแม่เชื่อตัวเองเชื่อตัวเองไม่เสื่อมาครบกูพังนะฮะไปไม่รอดนะฮะเบอร์3คืออะไรครับสุดท้ายอยู่อย่างมีความหมายก็คือเน้นอะไรครับไปอยู่กับก๊อดไงไปอยู่คำว่าผู้เป็นเจ้าหรือถ้าเป็นทางพุทธก็ไปไหนครับนิพพานไม่มีเลยไม่มีเลยตอนเด็กๆอาจารย์แม่มีปมด้อยในศาสนาเมื่อเป็นอาจารย์แล้วจึงไม่ส่งเสริมศาสนาอีกเลยนั่นปมด้อยของมึงปมด้อยของมึงแต่เด็กเขาต้องไปแบบนึงไปแบบนึงตกลงผมไม่รู้ช่วยคุณดนัยทำลายคุณดนัยอาจจะได้ศัตรูเพิ่มอีกเยอะเลยนะคือโอเคนะอาจารย์ก็จะเป็นสไตล์โหดๆนะนะเดี๋ยวฟังคุณดนัยหวานๆดีไหมเดี๋ยวจะเยี่ยวกันก่อนไหมจะพักก่อนไหมเดี๋ยวนั้นเยี่ยวเป็นคำสูงนะทำไมต้องใช้ปัสสาวะผมก็ไม่เข้าใจเพื่ออะไรเยี่ยวก็คือเยี่ยวเข้าใจง่ายๆครับก็ขอบคุณนะครับก็ขอให้ได้รับพรนะขอให้พระเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะเห็นนะจัตตโรธรรมวัฒน์ทันติอายุวันโนสุขังพลังท่านยกแรกนั่นเองค่ะแล้วยังมีอะไรเนี่ยยกอื่นๆอีกนะคะหลังจากที่อาจารย์